สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาชมข้าวโพดนะครับอีกแปลงนึงครับตัวนี้เป็นพันธุ์ดีคราฟ99794นะครับอายุ70หน่วยครับกำลังออกฟักครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับตัวนี้มันจะออก2ฟักครับพี่น้องนะครับ99794นะครับฟักกะ2ฟักกับบ่ลื่นกันไปไหนเลยครับนี่ก็สิมีตัวหน่อยตัวใหญ่แน่นะครับแปลงนี้เพิ่นบ่ได้ห้องพื้นโดยขี้ไก่จักผิดเลยครับนี่ต้นเป็นแปลงที่เฮ็ดแบบพ่อเพียงนะครับพ่อเพิ่นใส่น้ำมักครับพี่น้องนี่ใส่น้ำมักหดเอาแล้วก็จะบ่ค่อยเน้นปุ๋ยเคมีนะครับตัวนี้สิปลูกแบบเป็นเชิงแบบว่าปลอดสารนะครับที่พ่อเพิ่นเฮ็ดนี่ครับจะถือว่าใหญ่แล้วก็งามพุ่งขึ้นนี่ครับเพราะมันใหญ่ขึ้นมานะครับภาพพี่น้องเบิ่งตอนนี้อายุมันได้70หมื่นพอดีนะครับฟักมันมองได้มันสมบูรณ์มันสิเป็น2ฟักครับมองได้บ่สมบูรณ์มันก็เป็นฟักนะครับพอมันกำลังฮดน้ำมันนะครับตัวนี้ฮดน้ำแบบระบบสปริงเกอร์นะครับก็ถือว่าฟักใหญ่ครับเบิ่งฟักมาพี่น้องเบิ่งฟักมานะครับผมซื้อกระมุมเลยสิงามกระมูนะครับลูกเจนี่นะครับนี่เขาเบิ่งฟังผีเพิ่นกำลังฮดน้ำนะครับมันไม่ได้บ่ค่อยเสมอกันปานใดเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ห้องที่ไกลนะครับพี่น้องเข้าใจนี่ครับกำลังฮดสปริงเกอร์นะครับกำลังฮดน้ำนะครับต้นมันสิบ่ค่อยใหญ่นะครับพันธุ์ในต้นน้อยๆเรียวๆแต่กับใบก็บ่ค่อยหนานะครับนี่ฟักเพิ่นก็จะน้อยๆเรียวๆยาวๆนะครับจุดเด่นของมันพันธุ์แต่กำลังงามนะครับมาเบิ่งมองเพิ่นกำลังฮดพอดีนะครับนี่เบิ่งฟักมันนี่ครับพี่น้องสองฟักเล็กใหญ่เลยครับต้นเดียวนะครับสังเกตเบื้องว่ามองได้ที่ยุ่งขอบมันมองได้ที่เป็นดินน้ำงามเนี่ยเมืองที่แหละครับผมว่ามันสูสีเลยนะครับฟักมาสองฟักความใหญ่มานี่ครับต้นนี้เราสองฟักขึ้นกันดังนั้นถ้ากระโพดสองฟักหนึ่งคือมันได้ปุ๋ยพ่อน้ำพ่อนะครับมันก็เป็นสองฟักนะครับช่วงนี้กำลังให้น้ำนะครับทิมน้ำว่าท่านใดนะครับอายุ70หมื่นนะครับประมาณ90หมื่นนะครับจังสีเศร้าหดหนามมันนะครับส่วนนี้เพิ่งไปยังไห่หนามเป็นเรื่องปกตินะครับถือว่าโดดเด่นอีกแปลงนึงครับแม้ว่าเพิ่นจะไม่ใส่ไอ้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับเพิ่นก็ใส่เคมีอยู่ก็ใส่บ่หลายนะครับแต่ว่าเพิ่นสิเสริมมากคือพอเพิ่นว่าเพิ่นใส่น้ำมักนะครับน้ำมักเชี่ยวผ่าเผาเนี่ยเอามาฉีดนะครับเอามาใส่ต้นกระโพดนะครับต้องเทศแห่งกระโพดต้นเขียวต้นแหล่ให้กันครับถือว่าเป็นการให้ฮอร์โมนมันอีกแบบนึงนะครับองค์นี้มีได้สองฝักพี่น้องเบิ่งนะครับฟักกามนะครับแถวนี้มาเบิ่งส่วนนะครับดีคราฟ99794ครับพี่น้องไผสิใส่พันธุ์นี้กันลองไปพิจารณาเบิ่งนะครับพ่อมันปลูกกันข้างห้างนะครับประมาณ70เซน60 70นะครับนี่ปัจจุบันเสมอเป็นไงตัวนี้ใบมันบ่ค่อยหนานะครับพันธุ์สองฟักเห็นหลายแห่งครับพี่น้องระบบน้ำเพิ่นก็ต่อออกจากซัมเมอร์นี่นะครับพอซัมเมอร์ฝังเพิ่นส่วนมากแถวนี้เพิ่นจะนิยมฝังทอกันในคันเท่เลยครับนี่พอเม่นเห็นบ่ครับฝังไว้มันเท่เบิดแล้วก็คอยเฮ็ดเป็นว่าวออกมาเป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่ตัวนี้พ่อเพิ่นใส่แบบเป็นทอนะครับเหยกมานะครับแล้วก็จังเอามาใส่สายน้ําสปริงเกอร์นี่ครับมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับพ่นไว้เป็นจุดเป็นจุดเห็นบ่ครับคือแถวนี้เพิ่นจะเน้นแบบฝังมันจะง่ายนะครับมันยากมันนะ
ยามไทยยามยามกันสิไงครับมันบ่ได้มีโทมีหยังเพิ่นเอาไว้มันเกิดสิบ่เปาะเพราะมันติดแดดถึงหยังนะครับต้นนี้บ่เสมอบันไดครับทั้งในมันสิสูงกว่าอยู่แต่ว่าทั้งขอบมันนี่บ่สะได้นะครับแปลงนี่ผมเคยมาถ่ายตอนเพิ่นปลูกมือหยอดเลยนะครับนี่เดี๋ยวไม่คุยกับคุณพ่อเลยครับแปลงที่ว่าเพิ่นปลูกพันธุ์เป็นยังไงแบบว่าบ่ได้ห้องผืนห้องพอมันใหญ่ขึ้นมาก็งามของเพิ่นนี่นะครับนี่พ่อเพิ่นจะเอาทอมาตองสินะครับเพียงนี้ดูกันบ่ได้เอาใส่เพิ่นบ่ใส่สายยางเพิ่นก็สิสายยางไหนนะครับเอาทอ PVC มาต่อไปซะก่อนแล้วก็จึงไปใส่ซุ้มสายยางไหนนะครับต้นนี้พ่อเพิ่นจะเฮ็ดแบบลงทุนบ่หลายนะครับเฮ็ดแบบบ่เน้นปลอกเน้นปุ๋ยนะครับงามคักนี่นะครับที่ว่าเป็นตัวอย่างอีกแปลงนึงครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับดีครับ997943อายุ2 เดือนครับพี่น้องครับ